อนนี้คุณผู้ชมก็อยู่กับรายการ Gift Winner ทาง Giftreen Channel ค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันก็ยังอยู่กับคุณสมรสสุนเจิมค่ะผู้บริหารระดับ Exclusive Paradise นักธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จของเราและดูเหมือนกับว่าตอนนี้คุณสมรสก็พร้อมที่จะขึ้นเวทีไปบรรยายแล้วนะคะวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดกันคือเรื่องอะไรคะธุรกิจที่ผมเลือกแล้วรวยครับคุณผู้ชมพร้อมที่จะฟังกันแล้วใช่ไหมคะงั้นเราไปติดตามชมกันเลยค่ะเปลี่ยนผู้ซื้อคือผู้นำที่ยิ่งใหญ่ท่านจะเป็นไดมอนด์แกรนด์พาราไดซ์กันทุกคนครับผมสมรสสุนเจิมผู้บริหารระดับ Exclusive Paradise สวัสดีครับครับมีข้อสงสัยว่าวันนี้ตัวผมเองนะครับมีโจทย์จะมาตอบให้ทุกท่านว่าผมแล้วทำแล้วหัวข้อที่ผมได้รับเลือกก็คือธุรกิจที่ผมทำแล้วรวยการที่ผมทำงานตรงนี้นะครับมีวิธีการที่หลากหลายไม่ใช่ว่าของตัวเองสุดยอดเยี่ยมยอดวันนี้อะไรที่เป็นประโยชน์ท่านเก็บเกี่ยวไปอะไรที่ไม่ใช่ทิ้งไว้ที่นี่โอเคไหมครับโอเคครับขอพลังเสียงปรบมือให้นักธุรกิจยอดเยี่ยมนะครับแพทย์หญิงลีไพบูลย์ครับสตรีดีเด่นของโลกเลยนะครับเข้าเรื่องเลยนะครับตัวผมเองเข้าสู่ธุรกิจกิฟต์ฟรีนได้อย่างไรครับผมมีญาติครับสมัครกับญาติด้วยความเกรงใจถามว่าวันนี้ถ้าบุคคลท่านนี้ไม่มาเปิดโอกาสผมบอกเลยนะครับว่าผมไม่ทำเพราะผมเรียนจบช่างยนต์ครับไม่มีประสบการณ์ไม่มีความสามารถไม่เคยเข้าใจธุรกิจเครือข่ายมองว่าตัวเองทำไม่ได้ทำไม่ได้นะครับอยากจะบอกว่าวันนี้นะครับผมกำลังบอกทุกท่านว่าความเป็นจริงของชีวิตนะครับชีวิตกับงานงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขใช่ไหมครับแต่วันนี้นะครับท่านครับความสำเร็จของชีวิตที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครมีเงินมากน้อยกว่ากันนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่ที่ใครจะมีความมั่นคงทางการเงินและอิสรภาพทางด้านเวลาสามารถที่จะเลือกรูปแบบการดำเนินชีวิตได้อย่างอิสระไร้ความกังวลถามตัวเองอย่างนี้ครับว่าถ้าวันนี้มีงานอะไรที่ทำแล้วได้ตังค์นะครับรวยอยากจะทำนะครับผมต้องมองหารายได้ที่สองหรืออะไรที่มันทำให้มันเกิดรายได้ครับผมจะทำเพราะว่าวันนี้ถ้าเราทำงานประจำอยู่ผมเริ่มทางตันนะครับไม่ใช่พุ่งขึ้นหน้าแต่มันเริ่มนับถอยหลังเหมือนนาฬิกานะครับเริ่มนับถอยหลังนาฬิกาทรายนะครับผมมองอย่างนั้นเลยนะครับก็เลยมองว่าวันนี้ธุรกิจอะไรล่ะที่จะทำให้ผมร่ำรวยที่จะทำให้ผมมีรายได้นะครับเปลี่ยนความคิดชีวิตจึงเปลี่ยนนะครับนี่เลยนะครับเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่ากิฟต์ฟรีนนะครับการทำการตลาดเนี่ยง่ายมากๆนะครับเพราะอะไรครับสินค้าของเรานะครับเป็นสินค้าที่ทุกคนต้องใช้แล้วหมดไปซื้อซ้ำนะครับมีประกันชีวิตไม่มีความเสี่ยงความรู้ประสบการณ์นะครับสามารถที่จะสอนกันได้นะครับบอกกันได้ทำเป็นธุรกิจสามารถร่วมกับงานประจำได้เลยและที่สำคัญครับท่านครับผมมีลูกนะครับผมสามารถที่จะมอบมรดกตรงนี้ให้กับลูกปรบมือให้กับกิฟต์ฟรีนด้วยครับวันนี้ถ้ากิฟต์ฟรีนนะครับเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์แล้วให้นะครับในสิ่งที่ผมกำลังปรารถนาผมมองว่าโอเคนะครับลองทำดูถ้าวันนี้เราไม่ทำครับบ้านหลังเดิมรถคันเดิมงานแบบเดิมยังรออยู่นะครับนั่นหมายถึงว่าความจนอ้าแขนรอรับผมอยู่ผมต้องวิ่งหนีมันให้ได้ครับนี่แหละฮะสิ่งที่ผมกำลังมองดูนะครับวันนี้กิฟต์ฟรีนเขาให้เลือก3ทางนะครับ3ทางเลือกเนี่ยเลือกทางที่1ครับบริโภคสินค้าเฉยๆก็ได้ครับไม่ต้องชวนใครเลยตลอดชีวิตนี้ไม่ชวนใครก็ได้ดีนะครับผมมองว่าดีนะครับทางที่2อีกนะครับงานอดิเรกครับข้อที่3ครับทำแบบมืออาชีพผมเลือกข้อนี้ครับกำลังบอกว่าธุรกิจเครือข่ายครับอยู่รอบตัวเราทุกท่านว่าจริงไหมครับวันนี้ครับเหมือนกันเลยครับรูปแบบเครือข่ายนะครับรูปแบบการเขาเรียกว่าทำการตลาดของบริษัททั่วไปนะครับเขาเป็นอย่างนี้ครับผู้ประกอบการครับผลิตสินค้ามา1ชิ้นนะครับยกตัวอย่างว่าเป็นปากกาแท่งนี้นะครับปากกาแท่งนี้บริษัทผลิตมาปั๊บท่านสามารถเดินทางไปซื้อเองเลยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับต้องส่งมาที่นี่ครับส่งมาที่นี่ครับแมคโครโลตัสเขาเรียกว่าพ่อค้าคนกลางค้าส่งค้าปลีกนะครับรับไปแล้วครับท่านจะต้องเป็นผู้บริโภคนะครับท่านอยู่นี่ครับแล้วท่านเดินทางมานะครับไปซื้อของเขาแล้วผลกำไรไปไหนครับก็เข้าห้างนะครับห้างไม่เคยส่งผลกำไรให้เราเลยแม้แต่บาทเดียวทำไมเราไปซื้อเคยเช็คของในห้องน้ำห้องครัวไหมฮะหมดแล้วทำไงครับตั้งใจไปซื้อใช่ไหมครับเข็นรถเข็นเลยครับเต็มคันเลยนะฮะเข็นรถเข็นแบบนี้ครับไปซื้อครับหยิบนะครับซื้อเสร็จแล้วกลับบ้านไม่คิดอะไรเพราะมันต้องซื้อใช่ไหมครับวันนี้ครับรูปแบบเครือข่ายของกิฟต์ฟรีนนะครับสะดวกง่ายสบายท
ทำมากทำน้อยอยู่ที่ท่านนะครับง่ายมากๆเลยบริษัทกิฟต์ฟรีนนะครับผลิตสินค้ามาเช่นกันนะครับแต่กิฟต์ฟรีนนำมาจำหน่ายหรือขายให้กับคนที่เปิดเมมเบอร์นะครับคนที่เป็นลิขสิทธิ์เครือข่ายเท่านั้นนะครับเปิดหุ้นส่วนกับบริษัทเราอยู่ที่นี่ครับทำบัตร VIP เลยครับซื้อกินซื้อใช้ครับหลังจากนั้นครับปันผลกำไรส่งไปที่ไหนมาที่เรามีญาติมีพี่มีน้องนะครับเชิญญาติพี่น้องของเราครับทำบัตรส่วนลดเหมือนเราเลยครับหลังจากนั้นทุกคนเหล่านี้นะครับเดินทางไปซื้อของนะครับเนี่ยฮะเดินทางไปซื้อของครับวัตจักรนะครับการซื้อกินซื้อใช้ก็เหมือนกันเพียงแต่เปลี่ยนที่ซื้อเท่านั้นผมไม่ได้บอกให้ท่านประหยัดนะครับท่านซื้ออยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้คุณซื้อที่ไหนจ่ายตังค์ไหมครับจ่ายนะครับวันนี้ท่านมาจ่ายที่นี่ครับท่านจะได้นะครับมากได้มากกว่านะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าฉลาดที่จะซื้อนะครับเขาเรียกเปลี่ยนรายจ่ายให้เป็นรายรับเปลี่ยนกิจวัตรให้เป็นกิจการนะครับทำง่ายมากๆเลยผมเองครับพอเข้าใจคอนเซปต์นี้ปั๊บผมเลยครับตัดสินใจซื้อเองครับซื้อเองครับใช้เองทดลองเองอยากจะรู้ว่าสินค้าดีแค่ไหนถ้าไม่ดีซื้อครั้งเดียวจบนี่คือผมมองอย่างนี้นะครับแต่วันนี้ผมตัดสินใจซื้อที่กิฟต์ฟรีนครับนี่ฮะซื้อเท่านี้ครับมีปันผลมาให้นะครับบริษัทเขาจ่ายอย่างนี้ครับ16.90 บาทนะครับบรอนสตาร์ก็คือซื้อ1,500ผมซื้อ1,600ครับส่วนเกินไปก็คือได้ส่วนปันผลมาเท่านี้ครับผมมองนะครับว่าโอ้โหเรานะครับซื้อสินค้าที่ห้างมาตั้งนานตั้งแต่เด็กอายุขนาดนี้ยังไม่เคยได้เงินปันผลน่ะยังไม่มีประกันน่ะทำไมเราซื้อถ้ามาซื้อตรงนี้ผมมองว่าโอเคเลยนะครับอย่างนี้ผมมั่นใจว่าผมเดินมาถูกทางต้องปรบมือให้กิฟต์ฟรีนด้วยครับบันได3ขั้นนะครับใช้หลักที่ว่าขายขยายและก็บริหารตรงนี้นะครับทำได้เลยครับครับหลังจากนั้นนะครับพาตัวเองไปเรียนรู้ครับเป็นนักเรียนที่ดีนะครับไม่ทำตัวเป็นน้ำล้นแก้วนะครับตรงไหนที่มีการเรียนรู้นะครับผมไปทุกที่เลยนะครับอยากจะบอกว่าการทำงานตรงนี้นะครับตัวผมนะครับยึดมั่นนะครับแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนกตัญญูรู้คุณกลเสียสละมีสัจจะให้อภัยนะครับผมยึดตรงนี้จริงๆครับคัมภีร์สำหรับการดำเนินชีวิตของผมนะครับอยากจะบอกว่าหากเจองานหนักให้คิดว่ามันคือโอกาสนะครับหากเจอปัญหาเรื่องความขัดแย้งให้คิดว่ามันคือบทเรียนขั้นยอดของเรานะครับหากเจอคนซุบซิบนินทาเราให้เรายังคงเป็นคนสำคัญและมีความหมายต่อเขานะครับวันนี้เราเจอปัญหาอุปสรรคนะครับให้เรามองว่าเป็นภูมิคุ้มกันสุดยอดของเรานะฮะวันนี้ผมเข้าใจปั๊บนะครับทำเลยครับลุยเลยนะครับเปรียบเทียบเหมือนผมเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าครับเพราะว่าโรงงานไม่ต้องสร้างลูกจ้างไม่ต้องมีบัญชีไม่ต้องทำผมสร้างผู้นำอย่างเดียวครับนี่แหละฮะกิฟต์ฟรีนครับผมขออนุญาตนะครับว่าวันนี้ผมใช้หักหลัก5ถอนะครับ1ไปถึงนะครับใจถึงคือใจต้องประสานกันนะครับตาต้องถึงครับแล้วก็มือต้องถึงและที่สำคัญนะครับผมมองว่าบุญต้องถึงกันจริงๆนะครับสิ่งที่ได้จากกิฟต์ฟรีนนะครับตัวผมเองขึ้นอยู่ตรงนี้ครับเป็นผู้บริหารที่ขึ้นมาตรงนี้นะครับทำด้วยใจไปเร็วนะครับไม่เก๊กไม่กักทำจริงๆนะครับจนขึ้นตำแหน่งคนที่สนับสนุนเราผมถือว่าทุกคนนะครับให้เกียรตินะฮะแล้วตัวผมเองมีอิสรภาพด้านเวลาครับอิสรภาพด้านเวลาจริงๆครับจะออกจากบ้านตอนไหนก็ได้ครับนี่ฮะอยากจะขอบคุณนะครับทุกๆคนนะครับที่เป็นทีมงานนะครับวันนี้ผมจะสำเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่มีทีมงานที่รักใคร่สามัคคีกลมเกลียวสร้างสายสัมพันธ์แล้วผลักดันให้ตัวเรานะครับประสบผลสำเร็จเช่นนี้ผมอยากให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จด้วยแล้วก็แม่ทีมนะครับแม่ทีมใหญ่ของผมเลยนะครับท่านนี้ผมอยากจะให้ทุกท่านปรบมือดังๆให้กับคุณหมอแพทย์หญิงลินีไพบูลย์ครับวันนี้ตัวผมขึ้นมาอย่างนี้ได้เกิดจากที่ผมกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับอยากจะให้ทุกท่านมองว่าวันนี้เราเลือกเกิดไม่ได้ครับแต่เลือกที่จะเป็นในอนาคตได้นี่คือเกียรติรางวัลอันสูงสุดวันนี้ตัวผมขึ้นมาอย่างนี้ได้เกิดจากที่ผมกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับอยากจะให้ทุกท่านมองว่าวันนี้เราเลือกเกิดไม่ได้ครับแต่เลือกที่จะเป็นในอนาคตได้นี่คือเกียรติรางวัลอันสูงสุดนะครับเห็นไหมครับว่าจอดอยู่ข้างล่างรถของใครครับของเรานะครับวันนี้เยี่ยมนะครับตบมือให้ด้วยครับรถของเราถูกต้องแล้วครับวันนี้ท่านหมวดหินนะครับแบบพี่ตุ้รับไปก่อนนะครับวันหน้านะของเรามั่งเนี่ยนะมันจอดอยู่แล้วนะครับผมจองไว้แล้วครับวันนี้ครับเกียรติรางวัลอันสูงสุด
สูงสุดของตำแหน่งตรงนี้นะครับผมมองว่าวันนี้นี่คืองานเริ่มต้นของผมเท่านั้นตรงนี้นะครับผมมองว่าทุกท่านขึ้นไปได้นะครับมีหลากหลายอาชีพจริงๆผมยึดแต่ละคนเป็นแบบอย่าง1คนคือ1เทคนิค100คนคือ100เทคนิคแล้วความเก่งจะไปไหนนะครับวันนี้ผมกำหนดไว้แล้วครับว่าผมต้องอยู่ตรงนี้นะครับไดมอนด์แน่ๆนะครับอยากจะให้ทุกท่านมองนะครับว่าวันนี้ตัวผมเองคุณสมรสทำได้เราทำได้ทุกคนก็ทำได้ขออนุญาตนะครับทุกท่านที่อยากเป็นไดมอนด์ยืนเลยครับโอ้โหยืนเร็วเลยครับเยี่ยมเลยนะฮะแล้วขออนุญาตนะครับว่าให้พูดตามผมนะครับวันนี้ถ้าท่านเปล่งเสียงให้ดังนะครับดังให้ถึงข้างล่างเลยได้ยิ่งดีอยู่ที่ท่านจะทำหรือไม่ทำนะครับวันนี้ผมกำลังบอกว่าผมมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกท่านได้เห็นว่าที่ผมทำได้แล้วทำแล้วรวยเป็นอย่างไรวันนี้ถ้าคุณมองว่าถ้าผมทำได้คุณจะทำได้ให้พูดดังๆนะครับว่าคุณสมรสคุณทำได้เราทำได้ทุกคนทำได้โอเคเลยนะครับพูดตามเลยนะครับคุณสมรสคุณทำได้เราทำได้ทุกคนทำได้เยี่ยมสวัสดีครับก็บรรยายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับประทับใจมากนะครับทุกท่านนะครับแขกผู้มีเกียรติรับฟังแล้วถือกับว่าวันนี้เราแชร์ประสบการณ์ไปนะครับทุกท่านที่รับชมรับฟังถ้าเกิดว่าไปก๊อปปี้ลอกเลียนแบบได้ผมมั่นใจว่าแต่ละคนนะครับมีศักยภาพย่อมที่จะทำได้เหมือนกันครับสู้ๆต้องบอกสู้ๆครับผมครับผมเพราะเมื่อสักครู่นี้ก่อนจบเนี่ยก็บอกแล้วครับว่าวันนี้คุณสมรสทำได้นะครับเราทำได้ทุกคนก็ย่อมที่จะทำได้ครับค่ะคุณผู้ชมทุกท่านทำได้แน่นอนแต่สำหรับช่วงนี้นะคะเราต้องพักกันสักครู่เดียวค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับ Gift Winner ทาง Gift Green Channel ค่ะ